แขกรับเชิญของเราในวันนี้ถือได้ว่าเป็นซุปตา4ประเทศ4แผ่นดินจะพูดได้อย่างนั้นนะฮะ wow. ซึ่งก็เป็นคนที่ฝันไว้ว่าอยากที่จะเป็นดารามาตั้งแต่อายุ7ขวบและก็ได้มุ่งมั่นตั้งใจเดินตามฝันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา13ปีต่อมาวันนี้ก็อายุ20ครับตอนนี้ประสบความสำเร็จไป19แล้วและเป็นก้าวใหญ่ซะด้วยกับการเป็นพระเอกดาวรุ่งพุ่งแรงของช่อง3และละครเรื่องแรกนั้นก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าได้เล่นคู่กับน้องเอกเบอร์ใหญ่อย่างเบลล่าราณี ซึ่งผลตอบรับดีมากเล่นละครเก่งหน้าตาดีความสามารถอื่นก็เยอะพูดกันตรงไปตรงมาว่าความดังของเขาไม่ใช่ความฟลุกเป็นความสามารถล้วนๆ wow. และตัวจริงก็น่ารักครับวันนี้มาพูดคุยกับเขาครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วกองทัพพีคสวัสดีครับสุดยอดพีคขอแสดงความยินดีขอบคุณมากครับความสำเร็จของละครเรื่องแรกของช่อง3ของเราครับผมซึ่งโอ้โหคนหนึ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลงมากก็คือที่บ้านโอ้ภรรยาว้าวโอ้โหพูดมาตั้งแต่ตอนที่2ที่3ภรรยาอาเขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งนะเล่นดีมากหน้าตาหล่อโอ้โหคลั่งไคล้มากสวัสดีครับต้องเรียกพี่เรียกคุณอาวันสวัสดีครับนี่โอ้โหขอบคุณมากจริงๆเนี่ยนะหน้าตาก็หล่อมันมาจากไหนเนี่ยแฮชแท็กไอเด็กหน้ามึนเนี่ยอ๋อมาจากละครครับในละครก็คือจะมีตัวละครชื่อว่าคิวซึ่งเป็นตัวละครที่พีรับบทเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่เวลาอยู่กับนางเอกอะไรเงี้ยครับหน้าเขาจะมึนแบบอื่นๆมึนๆอื่นๆแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะใครพูดมาก็จะแบบหน้าอื่นๆนะฮะทุกคนก็เลยเรียกกันว่าไอเด็กหน้ามึนครับผมแล้วก็เป็นฉายาที่พี่ทิชาซึ่งเป็นนางเอกเรียกตัวคิวเองด้วยว่าไอเด็กหน้ามึนอ๋อเป็นคำพูดคำหนึ่งในบทละครใช่ครับอ๋ออยู่แล้วเขาก็เลยไปขึ้นแฮชแท็กใช่ครับโอ้โหขออภัยคือถ้าภรรยานั่งฟังอยู่เขาจะบอกว่าถามโง่เขาจะระวังเลยถามโง่ใครเขียนมาให้ถามเนี่ยใครจริงไหมครับพีคที่บอกว่าอยากจะเป็นซุปตาตั้งแต่อายุ7ขวบอ่ะโอ้โหถ้าไม่ใช่คำว่าซุปตาหรอกครับแต่ว่าตอน7ขวบตอนนั้นพีคมีโอกาสได้ดูสารคดีแบบจัสตินบีเบอร์ตอนนั้นนะครับว้าวแล้วพีคได้ยินเพลงเขาในรถแล้วรู้สึกว่าเวลาพีคฟังเพลงเขาครับแล้วพีคยิ้มไปกับเขาก็อยากจะมีความฝันที่อยากจะทำเพลงอยากจะมีผลงานออกมาแล้วคนที่ได้เสพผลงานเหล่านั้นยิ้มไปกับเราพี่ว่าอันนี้คือจุดหลักๆของพีคไม่ใช่ความโด่งดังไม่ใช่อยากจะเป็นซุปตาอย่างที่คิดตอนนั้นนะครับนี่คือแรงบันดาลใจจากการที่เด็กคนหนึ่งตามดาราจัสตินบีเบอร์เป็นบุคคลที่เขาหลงไหลเป็นคนที่เขาชื่นชมแล้วเขาบอกว่าวันหนึ่งฉันอยากจะเป็นอย่างเขาบ้างซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้แต่พีคสร้างแรงบันดาลใจอันนั้นขึ้นมาจนกลายเป็นแรงผลักดันและเป็นพลังใช่ครับในการทำงานครับผมสุดยอด13 ปีเองวันนี้เพิ่งจะ20ใช่ไหมพีคใช่ครับเพิ่งจะ20ครับโอ้โหลองดูซิว่าถ้าเข้าไปอีก15ปีเนี่ยโอ้โหอีก15ปีก็แค่35ไงครับ35คือผู้จัดการพีคน่าจะคุณปิ๊กชาญฉลาดเอ้าปมมือให้คุณปิ๊กหน่อยฮะวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณปิ๊กชาญฉลาดนะฮะชื่อเพราะมากเป็นนักปั้นมือทองจริงๆมือไหนดูที่ก็ไม่ได้ทองนี่มือก็ไม่ได้ธรรมดามากเลยครับเขาเก่งจริงครับถูกต้อง